อาจารย์ไม่ได้พำนักอยู่ตึกคณะหรอช่วงนี้ย้ายมาทำงานตึกนี้ก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ตึกคณะมี2หน้าที่ตอนนี้2หน้าที่แสดงว่าตอนนี้อาจารย์ก็ยังมีงานอยู่ใช่ทำที่คณะด้วยแล้วก็ที่บัณฑิตวิทยาลัยด้วยก็เลยมาเจอตรงนี้ยากไหมอาจารย์ยากไหมทำงานเหรอใช่ก็ยากแต่มันก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกเราก็ค่อยๆดำไปถ้ามีผู้อยากฝึกงานด้านไหนอยากฝึกงานในเรื่องแบบว่าเป็นออฟฟิศมากกว่าสายการบินหรือว่าทัวร์หรือว่าแปลหรือว่าอะไรถ้าเป็นทัวร์แปลได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นสายการบินนี่น่าจะคิดหนักเลยเพราะว่าเหมือนอาจารย์จีน่าเขาไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่จีน่าอาจารย์ที่มาใหม่อยู่ศึกษาภาษาเขาเคยเป็นแอร์มาก่อนเขาบอกมันหนักเหรอใช่เขาบอกว่าเวลาถ้าสมมุติเรานอนไม่พอแล้วเราแบบไปทำงานบนเครื่องบินอย่างเงี้ยเราจะอ้วกเลยเพราะว่าร่างกายมันจะขยายออกร่างกายไม่พร้อมใช่แต่ว่าถ้าฝึกงานน่ะเขาไม่ให้ฝึกบนเครื่องบินหรอกแล้วมันจะเป็นคลังฝึกงานหรือว่ายังไงเขาก็จะมีที่ให้เราเลือกเขาจะมีคู่มือในคู่มือไทยเล่มคู่มือก็จะมีรายการบริษัทที่แบบสามารถฝึกได้จริงๆ AIT ก็ได้นะมีครูฝรั่งเต็มไปหมดเลยก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดจะเป็นแบบอินเดียนบ้างสีลังกาบ้างแต่ว่ามันก็ได้ใช้คุณลองดูเดี๋ยวมันก็ไม่ไกลจากที่บ้านด้วย AIT นะเดี๋ยวเทอมหน้าก็ต้องฝึกงานแล้วนี่ใช่ซัมเมอร์หน้ายังช็อกอยู่เพราะว่ารุ่นพี่เขาบอกว่าฝึกงานตอนปิดช่วงปิดเทอมนั่นก็เท่ากับว่าเราไม่ได้พักเลยนะใช่แต่เราจะจบเร็วนะอ๋อจะจบใช่กรณีที่เราไม่สามารถหาที่ฝึกงานทางสาขาจะมีวิธีช่วยไหมหรือแบบว่าไม่มีไม่เคยมีใครหาไม่ได้นะก็หาได้หมดนั่นน่ะสิ ถ้าอยากเป็นไกด์ก็สมัครพวกพระราชวังก็ได้เขาก็จะพาแบบสอนนำเที่ยวเลยแต่ว่าจะเฮี้ยมหน่อยเพราะว่าเป็นสำนักพระราชวังก็ไปบางปะอินก็ได้ชอบพวกประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่งั้นถ้าทำสำนักงานออฟฟิศทั่วไปก็ครูก็แนะนำอีกครูน่าจะเหมาะกับ AIT AIT ใช่ธรรมศาสตร์รู้จักไหมคือยังไงล่ะมันเป็นไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตสถาบัน AIT ของธรรมศาส